เราจะมาดูดวงความรักประจำวันอังคารที่23มิถุนายน2563นะคะเริ่มกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่6เหรียญนะคะก็ถือว่าคนที่มีคู่รักอยู่แล้วนะคะหรือมีความรักนะคะคนรักของเราก็มีการช่วยเหลือนะคะไม่ว่าในเรื่องของจิตใจเป็นที่ปรึกษานะคะหรือช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะหรือตัวเราเองนะคะก็อาจจะช่วยเหลือเขานะคะต่างคนต่างช่วยเหลือกันอย่างนี้ก็ได้นะคะทั้งภาวะเป็นที่ปรึกษานะคะในเรื่องของเงินทองหรือให้คำแนะนำอะไรอย่างนี้นะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็เป็นความรักที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะมันไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะมีอะไรก็ค่อยๆ คุยกันอย่างนี้นะคะมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันนะคะเป็นความรักที่เหมือนลักษณะว่าอุ่นใจนะคะมีความรักที่มีความสุขนะคะเจอคนไปด้วยความเอื้ออาทรอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะก็จะได้พบรักกับคนที่มีน้ำใจนะคะมีความอดโยนนะคะมีจิตใจงามอย่างนี้นะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลคนอย่างนี้นะคะช่วยเหลืออาจจะเข้ามาช่วยเหลือเราในเวลาที่เราทุกข์ยากนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะค่อยๆพัฒนาจากเพื่อนนะคะแล้วค่อยๆจากเพื่อนก็พัฒนาเป็นแฟนได้นะคะมันมีความผูกพันซึ่งกันและกันนะคะเห็นอกเห็นใจกันอย่างนี้นะคะเป็นความรักที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะก็ถือว่าในปัจจุบันนี้แบบนี้ก็หายากเหมือนกันนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่สังฆราชหรือไพ่พระนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องจัดการธุระอะไรหลายๆอย่างนะคะพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นแม่ขุนทองก็อยากเตือนให้คุณมีสตินะคะหรือบางคนอาจจะกำลังจัดแผนมั่นหมายแต่งงานนะคะกำลังจัดงานแต่งงานอาจจะมีภาวะที่เครียดนิดนึงนะคะพอเร่งนิดนึงนะคะเพราะมันติดช่วงโควิดตอนนู้นนะคะพอจะมาแต่งตอนนี้นะคะคลายล็อกดาวน์ไปแล้วมันก็รีบเร่งไปทุกอย่างทำให้เราอารมณ์เสียอารมณ์ขึ้นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คามดาวลงนิดนึงนะคะทำใจให้มันสบายๆนะคะนิ่งๆนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองนะคะเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่คนใกล้ตัวคุณบริวารของคุณนะคะรวมทั้งพ่อแม่อะไรด้วยนะคะท่านก็ช่วยเหลือคุณเต็มที่นะคะคุณก็อย่าไปเอาแต่ใจตัวเองนะคะทำใจให้มันสบายนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็ราบรื่นผ่านพ้นด้วยดีนะคะคนที่มีความรักนะคะก็อาจจะพบรักกับคนต่างชาตินะคะหรือพบรักกับคนในเครื่องแบบนะคะทหารตำรวจนะคะก็ถือว่าคบหากันมายาวนานนะคะก็อาจจะลิ้นกับฟันเป็นธรรมดาที่จะต้องมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะก็มีสติในการใช้ชีวิตนิดนึงนะคะเพราะไพ่สังฆราชก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะบอกเราในเรื่องของการใช้สตินิดนึงเนี่ยนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณก็จะได้พบเจอคนต่างชาตินะคะมาจีบคุณนะคะหรือเป็นคนในเครื่องแบบนะคะข้าราชการทหารตำรวจอย่างนี้นะคะมาชอบพอคุณนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่ดีนะคะเป็นคนที่น่ารักนะคะอาจจะอายุมากกว่าคุณนะคะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรนะคะเราก็คบหากันไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะไพ่สังฆราชนี้ก็คือเป็นไพ่ที่ดีนะคะลักษณะมีอะไรก็ใช้สติในการคบหาอย่างนี้นะคะก็ถือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่รู้เห็นนะคะเห็นเราคบกันอย่างนี้นะคะอยู่ในสายตาผู้ใหญ่นะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่6ถ้วยนะคะเป็นไพ่ของการความรักของการหวนกลับนะคะคนที่มีความรักนะคะก็ถือว่าก่อนหน้านั้นนะคะคุณอาจจะ เคยรู้จักกันมาก่อนเป็นเพื่อนบ้านกันมาก่อนสมัยเด็กๆหรือลักษณะเป็นเหมือนหนังเรื่องแฟนฉันอย่างนี้นะคะก็อาจจะคบหากันเป็นเพื่อนฝูงกันนะคะหรือรู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมนะคะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะหรือบางคนก็อาจจะคบหากันสมัยวัยรุ่นนะคะก็เลิกลากันไปต่างคนต่างไปใช้ชีวิตนะคะแต่ตอนนี้ก็หวนกลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะเจอกันในโลกโซเชียลอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะหวนกลับมาเจอกันบางทีก็อาจจะกลับต่างจังหวัดนะคะเจอกันโดยบังเอิญอย่างนี้นะคะก็คลิกเลยนะคะคิดถึงกันอยู่แล้วนะคะในใจของแต่ละคนก็มีซึ่งกันและกันในใจอยู่แล้วนะคะคิดถึงอยู่ตลอดนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณก็อาจจะมีปัญหากับแฟนเก่าของคุณเลิกลากันไปนะคะอาจจะเหมือนว่าเราคบกันดีๆนะคะแฟนเก่าเขาหวนกลับมาเขาก็เหมือนลักษณะเทเราไกลๆอย่างนี้นะคะเหมือนทำให้เราเจ็บปวดพอสมควรนะคะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเอาแล้วเอายังไงแน่นะคะเพราะฉะนั้นอยู่นิ่งๆนะคะทำใจให้มันนิ่งๆมีสตินะคะว่าใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็ปล่อยผ่านไปนะคะ
ก็ดูกันไปนะคะไม่นานเดี๋ยวเขาก็ต้องหวนกลับมาหาคุณเหมือนเดิมนะคะเพราะยังไงแฟนเก่าเขาก็ต้องไปอีกนะคะไปมาคู่ของเขานะคะเพราะฉะนั้นตัวเขาเองก็เหมือนกันนะคะเหมือนไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องกลับมาหาเราวันยังค่ำนะคะมันอยู่ที่เจ้าชะตานะคะว่าจะเลือกเขาไหมอย่างงี้นะคะหรือมิเช่นนั้นนะคะอาจจะเป็นความรักที่เหมือนคุณเลิกลากันไปนานนะคะแต่อยู่ๆก็หวนกลับมาหากันอีกครั้งนึงมารักกันอีกครั้งนึงนะคะมีการต่างคนต่างต้องปรับตัวนะคะถึงจะคบกันได้นะคะไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปรับตัวนะคะไม่มีใครผิดใครถูกนะคะก็ผิดกันทั้งคู่อย่างงี้นะคะก็ค่อยๆปรับตัวกันไปนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่1ถ้วยนะคะโอ้ขอโทษค่ะเด็กถือถ้วยนะคะก็ถือว่าความรักของคุณนะคะสำหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะอาจจะเก็บเงินเก็บทองนะคะมีแผนมั่นหมายแต่งงานเร็วๆนี้นะคะหรือมีแผนที่จะสร้างครอบครัวหรืออยู่ด้วยกันอย่างนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ดีนะคะมีวางแผนไว้หรือบางคนแต่งงานแต่งการหรือใช้ชีวิตร่วมกันแล้วนะคะอาจจะรอคอยข่าวของการตั้งครรภ์นะคะหรืออยู่ดีๆมีการตั้งครรภ์แบบไม่คาดฝันนี่นะคะแบบที่เราไม่ตั้งตัวนะคะก็ถือว่าเป็นเด็กนำโชคนะคะที่เกิดมาเพราะฉะนั้นเราก็บริหารจัดการให้ดีก็แล้วกันนะคะอย่าไปคิดอะไรมากนะคะมันเกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขกันไปนะคะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็ล้วนดีทั้งนั้นนะคะทำให้เรามีประสบการณ์อย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวดูแลไปนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีเองน้องเกิดมานะคะเป็นเด็กนำโชคนะคะก็จะนำโชคลาภมาให้พ่อแม่นะคะอย่างนี้นะคะก็ดูแลน้องดีๆนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะก็ถือว่าคุณจะมีคนที่น่ารักนะคะเข้ามาคบหาคุณนะคะเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณเยอะนะคะแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรนะคะเพราะเขาก็เป็นคนที่ทำตัวเป็นผู้ใหญ่มีความคิดมีเหตุและผลอย่างนี้นะคะหรือบางคนก็อาจจะเพื่อนฝูงแนะนำคนดีๆมาให้เรารู้จักนะคะผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำคนดีๆมาให้รู้จักนะคะหรือเราเองไปเจอคนที่น่ารักน่ารักแบบไม่คาดฝันนี่ก็ได้นะคะที่เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นโสดนะคะมานานนะคะเราเป็นโสดมานานอยู่ๆแล้วก็มีความรักอีกครั้งนึงนะคะหัวใจเราเป็นสีชมพูอีกครั้งนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็ศึกษากันให้ดีก่อนที่จะตกลงปลงใจเป็นแฟนนะคะให้ดูแน่นอนนะคะว่าเขาเคลียร์ตัวเองได้ดีไหมอย่างนี้นะคะได้สนิทไหมเช่นว่าเขาเคยมีแฟนเก่านะคะแฟนเก่าเขาจะหวนกลับมาไหมอะไรอย่างนี้นะคะคุยกันให้เข้าอกเข้าใจนะคะจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันทีหลังนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่ดิเมจิเชียนนะคะก็ถือว่าความรักของคุณนะคะคนที่มีความรักอยู่แล้วคนความรักของคุณก่อนหน้านั้นนะคะก่อนที่คุณจะมารู้จักกันคุณก็จะเจอกันแบบไม่คาดฝันนะคะเจอกันแบบบังเอิญอย่างนี้นะคะเป็นความรักที่เจอกันแบบไม่คาดคิดนะคะอาจจะเจอกันแบบรักแรกพบนะคะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็อาจจะเป็นเจอพับนะคะก็เหมือนชอบพอเราทันทีแต่เรายังไม่ได้รู้สึกก็ได้งั้นนะคะก็เจอกันแบบไม่คาดฝันไม่คาดคิดว่าจะมาเป็นแฟนกันอย่างนี้นะคะก็ถือว่าได้คบกันแบบราบรื่นไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะไอ้เรื่องลิ้นกับฟันเป็นธรรมดานะคะงุ้งยิงงุ้งยิงทะเลาะเบาแหวงกันมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะถ้าไม่ทะเลาะเราก็จะไม่เข้าใจกันนะคะก็ลองสังเกตดูนะคะทะเลาะกันทีไรก็เข้าใจกันทุกทีนะคะมันมีการปรับปรุงปรับตัวว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการอะไรอย่างงี้มากกว่านะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณก็อาจจะเป็นโสดมาช่วงนึงนะคะเป็นโสดมาช่วงใหญ่นะคะอยู่คุณก็มีรักแบบไม่คาดฝันนะคะอาจจะมีคนแอบชอบคุณมาก่อนนะคะรู้ว่าคุณเป็นโสดก็พยายามเข้ามาเป็นเพื่อนฝูงนะคะคุยปรึกษาหารือคุยกันไปเรื่อยๆนะคะจนพัฒนามาเป็นแฟนอย่างนี้นะคะก็ถือว่าก็เป็นอะไรที่ดีนะคะเจอรักแบบไม่คาดฝันนะคะก็ค่อยๆดูกันไปให้แน่ใจก่อนนะคะแล้วค่อยๆคบเป็นแฟนไปนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่ไฮพิสเทสนะคะก็ถือว่าคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะเป็นความรักที่ช่วงนี้นะคะอาจจะหงุดหงิดนะคะอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งในใจนะคะถึงไม่ได้พูดออกมาเป็นคำพูดที่ทะเลาะกันนะคะแต่เราก็มีปัญหาเก็บไว้ในใจนะคะเช่นว่าเขาคบเราอยู่ดีๆนะคะอยู่ๆก็มีโผล่แฟนเขาแฟนเก่าเขาโผล่กลับมาอะไรอย่างนี้นะคะเมียเก่ากลับมาอย่างนี้นะคะทำให้เรามีความรู้สึกว่าอ้าวก็คุณเลิกลากันไปแล้วอยู่ๆคุณกลับมาทำไมอย่างเงี้ยนะคะแล้วในที่สุดเขาก็เลือกไม่ได้นะคะอยากเก็บไว้ทั้งคู่อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่เจ้าชะตานะคะว่าจะถอยออกมานะคะหรือ
จะอยู่ต่อนะคะจะพอแค่นี้หรืออยู่ต่อไปอย่างนี้นะคะก็แล้วแต่เราจะบริหารจัดการนะคะให้คุยกันให้เข้าใจก่อนนะคะแล้วค่อยเคลียร์ปัญหาไปนะคะถ้าเขายังไม่พร้อมนะคะเราก็ต้องถอยออกมานะคะดีกว่าเราจะเจ็บต่อเนื่องอย่างนี้นะคะบางคนที่เป็นโสดนะคะคนที่เป็นโสดก็จะได้พบรักกับคนที่น่ารักนะคะในระยะแรกนะคะเข้ามาคบหากันทำให้หัวใจเราเป็นสีชมพูนะคะเขาก็เป็นคนน่ารักดูแลดีนะคะแต่อยู่ๆนะคะเราก็มารู้ทีหลังนะคะว่าแฟนเก่าเขากลับมานะคะหรือเขามีใครอยู่แล้วนะคะทำให้เราเจ็บปวดนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ถูกต้องนะคะถ้ามันไม่โอเคคุณก็ถอยออกมานะคะดีกว่าเราจะถลำลึกมากกว่านี้นะคะดูรักตัวเองดีกว่านะคะแม่ขุนทองคิดว่าแม่ขุนทองก็ให้กำลังใจคุณนะคะมันเจ็บปวดนิดนึงแต่ถ้าเราจบมันก็ไม่ได้มีอะไรต่อนะคะอย่างนี้ดูไปนะคะว่ายังไงนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่5ถ้วยนะคะก็ถือว่าคนวันอาทิตย์นะคะสำหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะก็อาจเป็นอะไรที่ช่วงนี้เป็นอะไรที่คิดมากนะคะเป็นอะไรที่เจ็บปวดอย่างนี้นะคะอยู่ๆความรักเราก็มีอะไรที่เปลี่ยนไปนะคะเคยคบหากันอยู่ดีๆก็มีคำพูดที่แปลกๆนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปนะคะถึงเขาไม่แสดงออกมากมายแต่คำพูดของเขาหรือกิริยาท่าทางนะคะทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดกับความรักครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นแม่ขุนทองอยากให้คุณเปิดใจคุยกันเลยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วจะเอายังไงนะคะค่อยๆแก้ปัญหาไปนะคะถ้าเราเก็บไว้คนเดียวนะคะมันไม่มีอะไรที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะตรงไปตรงมาพูดไปเลยนะคะอย่ากลัวที่จะเจ็บปวดนะคะเพราะเราเก็บไว้อย่างนี้เราก็เจ็บปวดอยู่แล้วนะคะถ้าเราได้พูดออกมาแม่ขุนทองคิดว่ามันจะดีขึ้นนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะก็ถือว่าคุณเจอความเจ็บปวดมามากมายเกี่ยวกับความรักนะคะคุณก็เข็ดกับความรักนะคะใครเข้ามาคุณก็มีความหวาดระแวงนะคะว่าเราจะทำยังไงนะคะช่วงนี้แม่ขุนทองก็อยากให้คุณอยู่กับตัวเองไปก่อนนะคะสักช่วงนึงทิ้งไว้สักช่วงนึงสักเดือนนึงนะคะถ้าใครเข้ามาอย่างนี้นะคะค่อยเปิดใจรับนะคะรักษาแผลใจตัวเองก่อนนะคะอย่าเพิ่งคิดอะไรมากแม่ขุนทองคิดว่าพ้นเดือนนี้ไปนะคะเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆเข้ามาแหละนะคะทำใจให้มันสบายคุณเป็นคนดีอยู่แล้วนะคะก็ต้องเจอคนที่ดีนะคะพระเจ้าก็จัดสรรสิ่งที่ดีให้เราเสมอนะคะถ้าเรารู้จักเลือกนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะคำทำนายไม่ตรงกับท่านใดหรือดูแล้วมันร้ายเกินไปนะคะถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยผ่านไปนะคะอย่าไปน้อยนะคะมันเป็นคำทำนายโดยกว้างๆนะคะไม่ได้เน้นย้ำอะไรนะคะดูฟังเพื่อความบันเทิงสนุกๆไปนะคะอย่าเอาเก็บมาเป็นความเครียดนะคะแต่ถ้ามันดีนะคะก็เก็บไว้เป็นอะไรที่เรามีความสุขนะคะถ้าไม่ดีก็ปล่อยผ่านไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับความรักนะคะแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ